ฟ้าผ่า1ครั้งเรนเดียร์ตายหมู่กว่า300กวางเรนเดียร์ป่ากว่า300ตัวถูกฆ่าโดยฟ้าผ่าเพียงแค่ครั้งเดียวในทางภาคใต้ของประเทศนอร์เวย์เป็นที่เชื่อกันว่าเหตุการณ์สลดใจที่เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นผลมาจากพายุฝนฟ้าคะนองที่กระหน่ำอุทยานแห่งชาติในนอร์เวย์กวางเรนเดียร์ทั้งหมดถูกพบอยู่ในรัศมีเพียงแค่50เมตรเนื่องจากลักษณะการตายเป็นกลุ่มในระยะใกล้ๆกันทำให้เจ้าหน้าที่คิดว่านี่น่ะเป็นผลการสังหารของฟ้าผ่าเพียงแค่ครั้งเดียวกวางเรนเดียร์323ตัวตายอนาถจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ดูท่าแล้วคริสต์มาสปีนี้ซานต้าจะต้องหาวิธีเดินทางใหม่ละมั้งเรนเดียร์ตายซะเรียบเลยคุณล่ะคะคิดว่ายังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ